หลายคนบ่นว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเลยโลกใบนี้มันมีความยุติธรรมไหมทำไมฉันต้องโดนแบบนี้ทำไมผมต้องโดนแบบนั้นโลกมันทั้งโหดร้ายแต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นยาจกมหายาจกจะมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตหรือจะมีตำแหน่งเล็กๆทุกคนต้องมีปัญหาทุกคนต้องมีความทุกข์นี่แหละครับคือความยุติธรรมที่ทำให้ทุกคนต้องมีปัญหาต้องมีความทุกข์เท่าเทียมกันแทนที่เราจะไปเรียกร้องหาความยุติธรรมเรากลับมาดูตัวเราว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราโดนกระทำเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะหาหนทางออกอย่างไรเพราะไม่ใช่เราคนเดียวหรอกครับที่มีปัญหาเพราะไม่ใช่เราคนเดียวหรอกครับที่มีความทุกข์มันเป็นตัวชี้วัดมันเป็นเครื่องชี้วัดมันเป็นสิ่งที่เบื้องบนรองใจเราว่าเราจะผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นความทุกข์ไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่จะไปร้องแรกแหกกระเชิญกับความเจ็บปวดกับความทุกข์ทรมานกับความที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเราลองตั้งสติดีๆแล้วผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ได้ด้วยจิตใจที่มั่นคงแสงสว่างปลายอุโมงค์มีเสมอถ้าเกิดไม่มีเราก็เดินย้อนกลับออกไปปากอุโมงค์แล้วไปหาอุโมงค์ที่ใหม่ครับจากอิททอล์กผมกริชพลเดชวิสัยครับ